ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทหารครั้งนี้ได้พิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ตามสถานการณ์แล้วก็ผ่านการพิจารณาของกองทัพก่อนที่จะมาผ่านการพิจารณาของท่านเองนะคะยืนยันว่าจะรับผิดชอบค่ะถ้าไม่ดีก็สามารถแต่งตั้งได้ใหม่นะคะฟังเสียงท่านหน่อยนะคะนี่คือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและยังก็บอกว่าในส่วนของการลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐคนใหม่นะคะก็ได้แต่งตั้งแล้วก็ขอให้ไว้วางใจนะคะว่าท่านได้ลงนามแต่งตั้งไปแล้วและอย่ามองว่าเป็นการตั้งบุคคลในตำแหน่งต่างๆเข้ามาแชร์อำนาจเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันไม่สามารถแชร์หรือว่าแบ่งปันกันได้ครับ